าวแซ่ออกยิ้มฟินแลนด์อยากจะชวนแฟนๆไปเก็บเห็ดด้วยกันเข้าป่าไปเก็บเห็ดทุกวันขอแค่เธอกับฉันไปกับสาวแซ่ออกสวัสดีทุกคนจ้าป่าเมื่อกี้แห้วเนาะก็ไม่ได้คลิปเลยมาดูป่านี้กันเด้อว่าหลายไหมมารุ่นกันก็อ้อเด้อท่าทางจะออกหลายจ้ะนี่จ้ะน้อยน้อยน้อยอยู่เลยเอ็งจะเลี้ยงเอาไว้ก่อนไหมมันน้อยโพดทางนี่น้อยเข็นจ้ะเหมือนมีรอยคนเก็บเนาะนี่จ้ะมันน้อยนิดเดียวตอนเช้ามากล้องมันจะมืดๆจังหน่อยโอ้ยไม่ได้เรื่องเลยจ้ะมือถือเครื่องนี่นี่เรามาเก็บกันตรงนี้เนาะอันนั้นมันน้อยโพดดอกงามๆจ้ะแต่มันน้อยสะสมไว้ก่อนจะได้ไหมวันนี้ดอกงามๆให้ดูมาเลือกเอาฝั่งไหนจักหน่อยหนึ่งจ้ะถ้าสำหรับพวกเรากินก็ประมาณนี้แหละจ้ะอร่อยไปแกงดอกไม้ใหญ่แต่ตลาดเขาต้องการดอกใหญ่ๆเพราะว่าเขาขายลิตรนะเนาะที่ออกเคยบอกกันเนาะเขาขายลิตรมันเต็มลิตรเร็วอันนี้มันยากเต็มลิตรน้องจ้าบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดจ้ะเป็นแพ้เป็นแพ้เลยจ้ะนี่จ้ะตายต้นไม้ไอ้ยังหลายเลยจ้ะนี่งามเข็นจ้ะไล่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 ขึ้นมันเป็นเนินนะจ้ะมันเป็นเนินนี่ชายเมือกเลยจ้ะมันเป็นเนินขึ้นมานี่ยังไม่มีคนมาเก็บฝั่งนี้ก็มีจ้ะอุ้ยฝั่งนู้นก็มีนี่นี่นี่อุ้ยหลายแต่พี่น้องนี่อุ้ยสุดยอดสุดยอดนู่นน่ะฝั่งนู้นก็มีจ้ะแต่มันเสียโอ้ไม่ได้มาสามอาทิตย์เนาะมันไม่ค่อยออกออกก็เลยไม่ได้มามาเก็บกันเลยเนาะมันเป็นเนินแล้วจ้ะออกก็จะเก็บให้ดูอย่างเดียวเพราะว่ามันตั้งไม่ได้มันเป็นเนินเขาก็ไปพูดผิดมันเป็นเนินสูงเป็นแลนด์ไม่มีเขาหรอกจ้ะมีคนถามว่าทำไมต้องวางก็เฟิร์นไม่วางก็ของเพราะว่าสถานที่มันไม่อำนวยเฟิร์นไม่สกปรกหรอกจ้ะถ้าเป็นดินอย่างเงี้ยสกปรกถ้าเป็นเฟิร์นเขียวสูงสูงขึ้นวางได้จ้ะกล้องก็ไม่โอเคเลยอันนี้เสียหมดเลยจะได้ปกติถ้าออกไม่ทำคลิปนั้นออกก็จะตัดใส่ถังใส่ถังทีเดียวเลยจ้ะที่นี่มาทำคลิปเนาะมันก็ลำบากอีมือหนึ่งก็จับมือถืออีมือหนึ่งก็เก็บเพชรอย่างเงี้ยจ้ะมันลำบากปกติจะตักใส่ถังทีเดียวเลยเก็บตักใส่ถังปัดทีเดียวจ้ะไม่ได้มาแบบนี้หรอกจ้ะทำคลิปก็ลำบากวันๆถ้าก็จะพูดอะไรให้ฟังเก็บทุกวันเนาะเก็บเพชรทุกวันทุกวันหนูจะเอาคำไหนมาพูดให้ผู้ชมได้ฟังเก็บเพชรแบบ ASMR ไม่มีเสียงคนพูดฟังเสียงธรรมชาติอ่ะสไตล์ของอ้อเนาะ
ันนี้ก็หน่วยปวดไปจับมันหักไปก็ต้องเอาหลายได้แต่ออกใต้ต้นไม้กลุ่มใหญ่เลยจ้ะแต่ดอกน้อยๆเนาะมันไม่สมบูรณ์ขามันไม่งามต้องขาอวบๆใหญ่ๆถึงจะได้น้ำหนักจ้ะบริเวณนี้มีแต่เฮ็ดเลยจ้ะเหลืองๆนั่นใช่มั้ยล่ะจ้ะแต่เขาออกนานแล้วเขาสุกแล้วจ้ะมันเอ๋นั่นน่ะเนาะมันเสียแล้วมันอุ้มน้ำหลายมันก็เสียจ้ะ
ยังไม่ได้เข้าป่าลึกเลยจ้ะไปกับเต็มถังนะอยู่ไกลรถนี่นะจ๊ะเดี๋ยวก็จะเอาไปเก็บก่อนเราจะนักเข้าป่าฝั่งนี้มีแต่ดอกใหม่ๆเลยจ้ะเมื่อกี้ไม่ได้เลยจ้ะมันเสียเราออกก็ไม่เก็บนะเสียดายอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้จ้ะแดดมาแล้วดอกนี้งามเกินแดดมาแล้วก็พอให้กล่องสว่างมึงเนาะกล่องไม่สว่างลำบากเกินทั้งนี้เจอแต่ดอกน้อยๆจ้ะเขายังไม่โตจะจงก็ไหวน้อยๆหลายก็ไม่เอาจ้ะเหลืองอารามงามกันสีเหลืองขาใหญ่อยากได้ขาใหญ่อีกจ้ะมันโซง่ายเห็นไหมจับไม่หนึ่งกะดอกฮักอยู่ในป่าบลูเบอรี่มีแต่ดอกใหญ่ฮักคนกลางจะเสียแล้วจ้ะตรงนี้สองดอกขาใหญ่เจอตรงนี้ไม่ได้ดอกงามๆเลยจ้ะมันดอกใหม่เลยเมื่อกี้ได้ครึ่งถังแล้วจ้ะกลับไปรถเราไปใส่รถไว้ก่อนเพราะเขาอยู่ไกลรถเดี๋ยวจะหิวขุนักถุงก็ไม่ได้เอามาวันนี้อยากได้แต่ขาใหญ่ๆดอกใหญ่เมื่อกี้ดอกเสียหน่อยแต่ก็เอาเดี๋ยวมันจะเสียมันจะเน่าเสียได้พี่น้องโอ้เจออีกแล้วกลุ่มใหญ่มากดอกติดๆๆๆกันเลยจ้ะนี่นะนี่นะเห็นยังงามเกินแฟนบอกว่าให้ไปหาอีกทางหนึ่งแต่อ้อมาทางที่ออกก็เห็นมาแอบตอนนี้ก่อนนี่จ้ะงามเกินแต่ว่ามันออกแต่เก่าๆแล้วเนาะเดี๋ยวตั้งขากล้องดีๆก่อนนะเสียดายมันก็จะเสียแล้วจ้ะแต่ก็เอาอันไหนพอได้ก็เอาจ้ะ
จะได้ก็อาจจะเกิดตอนที่มันแรงทำงานกับขาใหญ่ดอกใหญ่เนาะจะได้เก็บสีนิ่มๆเหรอจ๊ะเสียงท่องโลกลายังโคนเลยจ้ะเอาไปแค่นี้นะเสียดายขาไม่ได้ทำร้ายตุ้งขาดอกใหญ่เกินพี่น้องมีแต่งามๆทั้งนั้นเลยติดต้นไม้ตัวนี้มีแต่งามๆดอกนี่ใหญ่เกินปั่นดอกไม้เลยจ้ะกล่องตัวม้วนอีกเนาะโอ้ยจะทำยังไงเรามาเจอพระเอกอีกแล้วจ้าOi olla, että kuusimetsiinkin tulee jo sieniä. Jep, hetkau. Tältä tielle. Mong nää. Kään tät hetka tät näy kyn ik. Joopa joo.
าดูเห็ดแห่งๆกันจ้ะไม่มีใครเก็บนะมันแห่งขาใหญ่ๆฝั่งนนมีคนเก็บนะแต่เขาไม่เดินมาฟังเนี่ยเห็ดปีนี้มันออกไปตัวจ้ะเราต้องเดินเลาะหาดูมันความกรอบของมันแห่งเกรียมเดี๋ยวเขาก็เอาไปล่างมันก็ชุ่มได้ก็อย่างใหญ่ปลาที่นี่สวยค่ะเขียวๆเราก็มีเห็ดเหลืองๆสวยงามสีทองแบบเนี้ยสวยจ้ะอันนี้แห้งอีกอ่ะมาเจอกลุ่มเห็ดงามๆจ้ะเดี๋ยวว่าเขาแห่งๆแล้วจ้ะได้ไปบ้างดอกนะดอกใหญ่ก็งามลาใกล้จะขึ้นละพี่น้องออกมาเจออีกกลุ่มหนึ่งแล้วจ้าหลายกินเหลืองอร่ามเลยจ้าเดินวนไปวนมาเผื่อมันออกตรงที่ไม่เคยออกThank you.
านี่ก็ได้2ถังแฟนได้ถังนึงเป็น3ถังจ้ะเพราะว่าออเอากลับรถถังนึงแล้วจ้ะมีคนสงสัยว่าทำไมออเก็บแต่เฮ็ดมันปูไม่เก็บเฮ็ดอย่างอื่นออเก็บเฮ็ดมันปูเป็นอาชีพจ้ะส่วนมากคนนิยมกินเฮ็ดมันปูกันเนาะแล้วก็ขายได้ราคาดีจ้ะออเก็บผลไม้เก็บเฮ็ดเฮ็ดมันปูนี่จ้ะสร้างรายได้ส่วนเฮ็ดอื่นก็เก็บแค่กินค่ะแต่กินไม่หลายแต่ออเน้นเก็บเฮ็ดมันปูจ้ะคลิปนี้ออก็ขอลากันเลยนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ออด้านนะขอบคุณได้หลายจ้าที่เข้ามาชมออ